สวัสดีค่ะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็6 โมงครึ่งนะคะตอนเย็นค่ะเกิดความคิดใหม่รื้อนู่นรื้อนี่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะเอาต้นเนี่ยค่ะทองหยดทองย้อยหรือต้นเทียนทองนี่แหละค่ะเมืองไทยเขาเรียกนะคะสีม่วงอ่อนๆมีความหอมนะคะหนูซื้อมาเมื่อปีที่แล้วมีอยู่2 ต้นนะคะเนี่ยซื้อมาอยู่ในกระถาง1 ต้น2 ต้นหนูจะเอาไปลงดินที่หน้าบ้านดีไหมหนูชอบนะคะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยมันจะต้องออกดอกทั้งปีหนูเคยซื้อสีม่วงนะคะใส่กระเป๋าแล้วแอบเอากลับเมืองไทยแบบดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะสวยมากแต่ตอนนี้มันตายแล้วล่ะมันมีสีขาวสีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนอันนี้มีความหอมด้วยนะคะหอมแบบเป็นวานิลาเหรอนี่ค่ะดอกแบบนี้เมืองไทยมีค่ะเขาเรียกเทียนทองหรือทองหยดทองย้อยทองหยอดอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะสวยค่ะสวยแล้วออกดอกทั้งปีนะคะถ้าหน้าร้อนแต่หน้าหนาวมันก็ใบร่วงนะคะหนูจะเอาต้นเนี้ยค่ะไปลงดินนะคะเตรียมที่ไว้ละคิดไปคิดมาเอ๊จะยังไงดีขุดต้นไฮเดรเลียออกมันไม่ดอกปลูกมาปีนึงก็ไม่ดอก2 ปีก็ไม่ดอกมันคงจะแดดร้อนจนเกินไปนั่นนะคะนี่มีอยู่2 ต้นนี่ใกล้จะดอกแล้วจะยกไปแล้วนะคะยกกระถางนี่แหละค่ะไปยกต้นนี้นะคะต้นนี้มันดูสูงสูงหน่อยจะเอาไปปลูกตรงไหนนั่นล่ะเหรอมาดูกันค่ะว่าหนูจะเอาไปปลูกตรงไหนนี่ค่ะจะปลูกตรงนี้นะคะหนูขุดออกแล้วเมื่อกี้ว่าเอ๊จะเอาอะไรมาลงดีพวกนี้เราถอนทิ้งได้นะคะไม่เป็นไรมันขยายเร็วมากแต่ดอกมันน่ารักสวยงามตระกูลดอกไอริสนะคะตระกูลดอกไอริสนี่ค่ะยกมาแล้วตอนนี้นี่นะคะถ้าปลูกลงดินนี่ยิ่งต้นใหญ่ต้นสูงนะคะปลูกค่ะสมัยก่อนที่บ้านหลังเนี้ยยังไม่มีกุหลาบหนูก็ปลูกต้นนี้นี่แหละค่ะสีม่วงต้นใหญ่โตมโหฬารมากหนูเอาลงดินนะคะหนูขุดทิ้งนี่ค่ะจะปลูกตรงนี้นะคะต้นนี้ก็จะถอนออกบ้างเพราะว่ามันเยอะส่วนต้นนี้กำลังดอกอยู่ค่ะไม่รู้อะไรนะคะหนูเจออะไรหนูก็เอามาเสียบเอามาปักไว้มันก็เลยโตมันก็เลยเยอะนะคะมันขยายเนี่ยดอกสวยนะคะตอนนี้มันกำลังขยายนี่ก็ไปขโมยมาเหมือนกันละค่ะเนี่ยไปเดินเล่นแถวโคเองแล้วก็เก็บมาเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะจะปลูกตรงนี้ละค่ะเนี่ยปลูกตรงนี้เดี๋ยวขุดดินอีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะขุดลงอะไรเยอะแยะนะคะขุดพอประมาณค่ะใส่ตรงนี้นะคะดีที่สุดละถ้ามันต้นใหญ่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งมันให้มันเล็กลงนะคะไม่ต้องพิถีพิถันค่ะกลัวมันงามไม่ใช่อะไรหรอกขุดลึกลงไปประมาณ2 นึงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจะลองเอาไอ้นี่ตั้งดูนะคะชิดกำแพงเกินไปหรือว่าขยับออกมาหน่อยแต่กิ่งมันยาวนะคะกลัวมันจะออกมาชนคนเวลาเดินไปเดินมาก็ประมาณนี้ค่ะเคาะไงดิมันนี่หนูเคาะหลุดออกมาแล้วนะคะตั้งลงไปแบบนี้เลยนะหันฝั่งไหนดีอ่ะหันฝั่งไหนดีอึ๊บ
นี่ค่ะประมาณนี้แหละอึ๊บเสร็จแล้วก็ดินเก่านี่แหละค่ะแค่นี้ต้นนี้ตายยากนะคะจะบอกให้ปลูกง่ายตายยากสีม่วงเข้มมีสีขาวมีชมพูมีนะคะอันนี้ม่วงอ่อนๆที่หนูซื้อเพราะอะไรล่ะมันหอมภาษาอังกฤษเรียกอะไรดูลันต้าเหรอเมืองไทยน่าจะเรียกเทียนทองหรือทองย้อยทองหยอดนี่แหละค่ะถ้าคนไหนรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะมีค่ะบ้านเรามีโอ้ยอะไรที่ไม่ดองทีเกะกะนะคะขุดออกเลยนะคะหนูออกมาทำต้องทิ้งนะคะเนี่ยออกดอกช่วงหน้าหนาวโอ้โหเสียดายนะคะบางทีเราไม่มีที่เวลาอยากปลูกก็จิ้งเหลนก็เยอะนะคะดินดีเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีสัตว์หรอกแถวเนี้ยปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำเลยนะคะเหลือไว้หน่อยจะได้ปลูกเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะรื้อออกมาปลูกเสร็จแล้วแล้วก็เดือนหน้าน่าจะดอกกันนะคะเนี่ยเริ่มติดดอกแล้วก็เลยไม่ขยับแรงมันเริ่มจะติดช่อดอกแล้วนะคะตอนมันดอกเดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงแต่รับรองสวยค่ะชอบเลยแหละเสร็จแล้วค่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางให้นะคะโอ้ยเหนื่อยขุดแค่นี้เหนื่อยอันนี้จะทิ้งนะคะจะทิ้งเสียดายมีอยู่หน่อยนึงค่ะเหลือไว้จะทิ้งนะคะเดี๋ยวหนูเอาน้ำมารดให้มันค่ะเหลืออีกต้นนึงต้นนั้นเอาไว้ในกระถางก่อนค่ะไม่มีที่ลงดินไม่ได้นะลงแล้วใหญ่ไวมากถ้าใครมีพื้นที่ก็ไปลงได้ตอนนี้6โมงครึ่งนะคะบรรยากาศดีค่ะแต่ยังร้อนอยู่นะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูรดน้ำก่อนยกอีกต้นนึงมาไว้ตรงนี้ค่ะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะอันไหนสวยเราก็ยกมาโชว์ค่ะอันไหนไม่สวยเราก็เก็บไปค่ะนี่นะคะผลงานต้นที่2รอเดือนหน้าคงเห็นดอกนะคะนี่ค่ะ